M-Tech ชัดชัวร์โพลิแซดของแท้มาสู่ช่วงที่2นะคะเราอยู่กับพี่สายยันจากร้าน S Electronics ค่ะทีนี้พอมีธุรกิจดาวเทียมละผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพอมีธุรกิจดาวเทียมที่เปิดอยู่ครับค่ะก็ผลตอบรับดีมากครับดีมากเป็นยังไงอะคะดีมากก็คือลูกค้าครับในพื้นที่ถึงแสนค่ะตอนนี้ยังไม่มีร้านไม่มีร้านไหนที่เปิดครับก็เข้ามาใช้บริการผมค่อนข้างเยอะครับค่ะก็คือเราเป็นร้านแรกร้านเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นร้านแรกร้านเดียวในจริงแสนตอนนั้นค่ะแล้วผลตอบรับดีเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนผลตอบรับดีได้ประมาณสักปีกว่าครับปัญหาก็คือเกิดร้านติดตั้งจานดาวเทียมมาเปิดกันหลายร้านโอ้เริ่มมีคู่แข่งแล้วล่ะคราวนี้เริ่มมีคู่แข่งครับปัญหาที่ตามมาก็คือคู่แข่งเขาอาจจะอยู่ในทำเลที่ดีกว่านะครับผมก็เลยมาคิดดูว่าน่าจะขยับขยายร้านออกไปทางด้านนอกนะครับเพื่อจะหาทำเลที่ดีกว่าอ๋อตอนแรกเราอยู่ในซอยตอนแรกอยู่ในซอยอยู่ในซอยที่นี่ออกมาละออกมาทำเลตอนนั้นเป็นยังไงคะออกมาก็มาเช่าอยู่ด้านนอกครับหน้าโรงพยาบาลจังแสนนะครับครับตอนนั้นก็ขึ้นป้ายแบรนด์ PSI ครับมันเวิร์กไหมคะมันเวิร์กมากเลยครับลูกค้าก็สนใจเยอะมากครับทีนี้พอย้ายมาข้างนอกแล้วคู่แข่งเราเป็นยังไงบ้างพอย้ายข้างนอกมาประมาณสักปี2ปีช่วงนั้นดาวเทียมมันกำลังเริ่มบูมค่ะบูมมากๆเลยครับช่วงนั้นนะครับค่ะครับผมก็ติดโอเคครับช่วงนั้นนะครับค่ะเยอะมากเลยครับติดจานดาวเทียมครับค่ะแล้วคู่แข่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะช่วงระยะประมาณสักปีแรกนี่คู่แข่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็ยังแข่งขันกันอยู่ยังแข่งขันกันอยู่ครับผมเราทำยังไงหลังจากหลังจากนั้นแข่งขันกันได้ประมาณสักปี2ปีเนี่ยครับคู่แข่งเขาไม่ได้ขายยี่ห้อแบรนด์ของ PSI ของผมนี่จะเน้นแบรนด์ยี่ห้อ PSI เป็นหลักครับค่ะครับผมคู่แข่งก็ทยอยปิดไปทีละร้านทีละร้านปิดร้านเลยเหรอใช่ครับค่ะปิดตัวหายไปอย่างเงี้ยปิดตัวหายไปเลยครับอ๋อก็คือหลักๆเขาไม่ได้ขายแบรนด์ PSI อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับน่าจะใช่ครับค่ะทีนี้อ่ะพอกลับมาก็มีเหลือเราร้านใหญ่ร้านเดียวแล้วล่ะใช่ครับค่ะทีนี้ตัวพี่สายันเองขยายฐานธุรกิจยังไงอะคะหลังจากที่จริงแสนเหลือแต่ผมร้านเดียวใช่ไหมครับทีนี้ก็คือมีเพื่อนๆช่างเพื่อนๆช่างก่อนหน้าเขาอาจจะไม่ได้ขายยี่ห้อ PSI ไม่ได้ติดยี่ห้อ PSI ผมก็ชักชวนเพื่อนๆเข้ามาติดยี่ห้อ PSI กันครับครับก็มีหลายคนครับค่ะก็เลยชวนเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาร่วมธุรกิจติดตั้งจาน PSI ครับช่างติดตั้งช่างมาตรฐานของ PSI ครับช่างมาตรฐานใช่ครับเหรอคะเราทำยังไงคะให้เราเป็นช่างมาตรฐานชักชวนเพื่อนๆเวลาเขามีสัมมนาที่ไหนนะครับ PSI จัดสัมมนาที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเราก็พยายามชักชวนเพื่อนเข้าไปอบรมสัมมนาครับด้วยกันแล้วเขาได้อะไรจากการสัมมนาในแต่ละครั้งบ้างคะเพื่อนช่างที่เขาไปร่วมสัมมนาก็จะได้เทคนิคการติดตั้งช่างมาตรฐานจาก PSI อีกส่วนหนึ่งที่จะได้ก็คือเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจจานดาวเทียมโอ้ในงานสัมมนาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของเทคนิคอย่างเดียวใช่ไหมคะก็จะมีท่านอาจารย์สมพรก็จะให้แนวทางในการทำธุรกิจด้วยเนาะดีมากๆเลยค่ะทีนี้ในเครือข่ายของพี่สายยันมีเพื่อนช่างกี่ท่านนะคะในเครือข่ายของผมนี้น่าจะมีเพื่อนช่างประมาณ 40-50 คนโอ้ 40-50 คนมาจากไหนที่ไหนยังไงบ้างมาจากพื้นที่ในอำเภอจังแสนค่ะนะครับบางส่วนแม่สายแม่จันอำเภอดอยหลวงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากประเทศลาวโอ้จากฝั่งนู้นใช่ครับใช่ครับโอ้เดี๋ยวนะหุยหลากหลายมากแล้วนี่เรารักษามาตรฐานยังไงอะคะรักษามาตรฐานก็คือว่าช่วงไหนที่เขามีสัมมนาค่ะเราก็จะพาเพื่อนช่างไปร่วมสัมมนากับอาจารย์ครับอาจจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายที่กรุงเทพก็ไปท่านผู้ชมคะแนวทางในการบริหารธุรกิจของพี่สายยันนั้นน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพิ่มเติมจากปากเพื่อนช่างในเครือข่ายของเขากันดูค่ะครับสวัสดีครับผมพวกผมเป็นทีมงานของช่างสายยันครับช่าง S Electronics เชียงแสนชักชวนกันเข้าร่วมสัมมนาในการนำของท่านสายยันหรือร้าน S Electronics นะครับผมในการอบรมทุกที่ที่มีการประชุมสัมมนาของบริษัท PSI ครับเราจะร่วมกันไปหรือไม่ก็รวมขันทั้งแรงกายแรงใจนะ
ไปทุกที่ที่มีการประชุมสัมมนาครับผมเราได้ความรู้ต่างๆสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาจากที่อื่นแล้วก็ได้รู้นะฮะอย่างเช่นการติดตั้งทำอย่างไรจะได้มาตรฐานสากลนะฮะและทำอย่างไรจะได้มีการจูงใจลูกค้าแนะนำลูกค้าเข้าถึงตรงจุดนี้นะเพราะว่ายอมรับว่าบริษัท PSI นี่ชัดร้านเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วก็คุณภาพของสินค้านี่ผมยอมรับการันตีว่ายอดเยี่ยมที่สุดครับผมเท่าที่ศึกษามาไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับกล่องจานหรือว่าอะไรต่างๆนี่ยอมรับว่าสุดยอดครับผม PSI ชัดร้านเปอร์เซ็นต์แหมฟังจากเพื่อนช่างแล้วนะคะพี่สายยันเป็นนักบริหารธุรกิจที่โอ้โหโดดเด่นแล้วก็เก่งคนนึงเลยนะคะที่สามารถบริหารจัดการได้แบบว่าครบวงจรมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะพี่สายยันอยากจะฝากอะไรถึงคนทางบ้านบ้างไหมคะอยากจะฝากถึงเพื่อนๆช่างทางบ้านครับที่ยังไม่ได้เป็นช่างมาตรฐานครับให้มาอบรมสัมมนาเพื่อจะได้เป็นช่างมาตรฐานของ PSI ครับผมแล้วอยากจะขอบคุณอะไรใครบ้างอยากจะขอบคุณท่านผู้มีพระคุณก็คือร้านโกแดงชุมพลครับจากที่ผมไปรับจานที่แกมาครับแกเป็นดีลเลอร์ครับแต่ขอบคุณว่าหลายปีที่ผ่านมาแกก็ให้โอกาสครับจากจุดเริ่มต้นไม่มีอะไรครับแล้วก็รับของที่แกมาประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาครับอยากจะขอบคุณร้านชุมพลโกแดงครับแล้วก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการที่ร้านนะครับสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดครับผมก็ได้จะกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับค่ะครับท่านผู้ชมค่ะและพี่สายยันนะคะก็เป็นนักบริหารธุรกิจดาวเทียมอีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นมาตรฐานค่ะทั้งสินค้าเพื่อนช่างงานบริการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้คำว่ามาตรฐานใช่ไหมคะนะคะก็ถึงจะประสบความสำเร็จได้แบบนี้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่สายันมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะแซดอังกฤษวันนี้จะเป็นคำศัพท์คำใดออกเสียงแบบไหนต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแซดอังกฤษนะคะเช่นเคยที่หนกจะนำเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะท้อนถึงมุมมองดีๆของเพื่อนช่างที่เราได้มีโอกาสพูดคุยในแต่ละครั้งค่ะว่าเขามีมุมมองดีๆอะไรในการบริหารธุรกิจดาวเทียมบ้างแล้วก็นำเสนอเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะหลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับพี่สายยันจากร้าน S Electronic นะคะหนกสัมผัสได้เลยค่ะว่าพี่สายยันเป็นคนที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมเลยนะคะทำไมน่ะเหรอคะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าอำเภอเชียงแสนค่ะเป็นพื้นที่ที่ติดนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านหลากหลายประเทศเลยทำให้เพื่อนช่างของพี่สายยันเนี่ยก็มาจากหลากหลายเชื้อชาติเช่นเดียวกันนะคะเขาจะทำยังไงให้เพื่อนช่างที่หลากหลายเชื้อชาติของเขานั้นมีมาตรฐานเดียวกันก็ต้องเกิดจากการจัดการที่ดีถูกต้องไหมคะพี่สายยันค่ะก็นำเอาเพื่อนช่างทั้งฝากนู้นและฝั่งนี้นะคะเข้าร่วมงานสัมมนาให้มีมาตรฐานและก็ความรู้เทคนิคเดียวกันค่ะเกิดจากการจัดการที่ดีนั่นเองและในวันนี้นะคะ Set English ค่ะจึงอยากนำเสนอคำว่าจัดการในภาษาอังกฤษคำว่าจัดการเราใช้คำว่า manage อีกครั้งนะคะจะมีเสียงฉึกๆที่ท้ายคำนิดนึงค่ะ manage เดี๋ยวเราจะมาสะกดกันนะคะ M A N A G E manage อีกครั้งนะคะ M A N A G E manageแปลว่าจัดการค่ะซึ่งคำนี้ในภาษาอังกฤษนะคะทำหน้าที่เป็น verb ค่ะหรือคำกริยานะคะที่แปลว่าจัดการเดี๋ยวเราจะนำมาแต่งประโยคได้แบบนี้ค่ะพี่สายัน can manage his business very well อีกครั้งนะคะพี่สายัน can manage his business very well พี่สายันสามารถจัดการธุรกิจของเขาได้เป็นอย่างดีหรือจะอีกประโยคนึงนะคะHe tries to manage his business to be a standard service by inviting his installer fellows to join in the standard system. อีกครั้งนะคะประโยคนี้อาจจะยาวนิดนึงค่ะท่านผู้ชม He tries to manage his business to be a standard service by inviting his installer fellows to join in the standard system. เขาพยายามที่จะจัดการธุรกิจของเขาให้เป็นมาตรฐานโดยเชิญชวนเพื่อนช่างเข้าสู่ระบบมาตรฐานค่ะท่านผู้ชมคะก
การที่เราจะมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อีกหนึ่งกุญแจสำคัญก็คือการจัดการนะคะเราจะจัดการอย่างไรให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จแล้วเป็นไปได้ด้วยดียังไงวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ชมเรื่องของพี่สายันแล้วลองนำเอาแนวคิดของเขามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองดูนะคะว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างนั้นหรือไม่อาจจะเป็นมุมมองดีๆอีกมุมมองนึงก็ได้นะคะวันนี้แซดอิงลิชต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมสัปดาห์หน้าเราจะแซดอิงลิชกับคำไหนต้องกลับมาติดตามชมกันนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ